ใบงานสานสัมพันธ์หน่วยประเพณีอุ้มผาดำน้ำตรงรูปภาพนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะค่ะข่าวสารทุกผู้ปกครองนะคะเรียนท่านผู้ปกครองนะคะในสัปดาห์นี้นักเรียนใส่ชั้นอนุบาลปีที่3ทับ4นะคะค่ะทางโรงเรียนนะคะได้จัดการเรียนการสอนหน่วยประเพณีอุ้มผาดำน้ำสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีอุ้มผาดำน้ำสถานที่จัดงานประเพณีอุ้มผาดำน้ำกิจกรรมต่างๆที่จัดในขึ้นในงานประเพณีอุ้มผาในปัจจุบันนะคะเด็กๆคะมาดูตรงกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเด็กๆพูดตามคุณครูเลยนะคะตำนานประเพณีอุ้มผาดำน้ำค่ะจุดกำเนิดของพิธีกรรมอุ้มผาดำน้ำประเพณีที่มีตำนานความเชื่อเล่าขานสืบทอดมาว่าสมัยเมื่อราว400ปีที่ผ่านมามีชาวเพชรบูรณ์กลุ่มหนึ่งได้ออกหาปลาในแม่น้ำป่าซักและในวันนั้นได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดคือตั้งแต่เช้ายันบ่ายไม่มีใครจับปลาได้สักตัวเดียวเลยพากันนั่งปรับทุกข์ริมตะลึงที่บริเวณวังมะขามแฟบอยู่ทางตอนเหนือของตัวเมืองเพชรบูรณ์จากนั้นสายน้ำที่ไหลเชี่ยวได้หยุดนิ่งพร้อมกับมีพรายน้ำค่อยๆผุดขึ้นมาและกลายเป็นวังน้ำวนขนาดใหญ่รวมทั้งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งร้อยขึ้นมาเหนือน้ำแสดงอาการดำผุดดำว่ายอย่างน่าอัศจรรย์ชาวบ้านคนหนึ่งในกลุ่มจึงลงไปอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมิจากนั้นในปีต่อมาซึ่งตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10พระพุทธรูปองค์นี้ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยและมีพบอีกครั้งแสดงอาการดำผุดดำว่ายอยู่กลางแม่น้ำป่าสักบริเวณเดียวกับที่พบครั้งแรกชาวบ้านจึงร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานณวัดไตรภูมิเป็นครั้งที่สองพร้อมร่วมกันถวายน้ำว่าพระพุทธธรรมมหาธรรมราชาจากนั้นเป็นต้นมาจะเจ้าเมืองเพชรบูรณ์สมัยนั้นจะต้องอัญเชิญพระพุทธธรรมมหาราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำเป็นประจำทุกปีในวันแรม15ค่ำเดือน10บริเวณวังมะขามแฟบสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบันค่ะเด็กๆได้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีอุ้มพระดำน้ำไปแล้วนะคะเด็กๆคะเขียนชื่อของตนเองนะคะชื่อนามสกุลชื่อผู้ปกครองมีความสัมพันธ์โดยเป็นพ่อแม่ของเด็กนะคะต่อไปนะคะคุยกับลูกนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 3คำถามนะคะเด็กๆมาดูคำถามข้อที่1งานประเพณีอุ้มผาดำน้ำจัดขึ้นที่ใดจังหวัดอะไรคะจัดขึ้นที่ไหนคะเด็กๆจัดขึ้นที่องค์พระใหญ่ของเรานะคะหรือพระพุทธธรรมมหาราชาและพิธีบวงสรวงคือที่วัดไตรภูมินะคะจัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เด็กๆตอบคำถามแบบสั้นๆนะคะต่อไปข้อที่2นะคะวังมะขามแฟบอยู่หน้าวัดอะไรคะเด็กๆที่มีวิธีการบวงสรวงอัญเชิญพระพุทธธรรมมหาราชาที่ไปทำถวายในน้ำนะคะให้เด็กๆนะคะตอบคำถามแบบสั้นๆเลยนะคะที่วัดอะไรคะที่วัดไตรภูมินะคะต่อไปนะคะคำถามข้อที่3นักเรียนเคยไปเที่ยวงานประเพณีอุ้มผาดำน้ำหรือไม่ถ้าเคยไปในงานจัดขึ้นที่ใดมีกิจกรรมอะไรบ้างคะจัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของเราจัดขึ้นที่หน้าองค์พระใหญ่หรือพระพุทธธรรมมหาราชานะคะมีกิจกรรมต่างๆเลยนะคะเด็กๆ1กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธธรรมมหาราชาเฉลิมพระเกียรติพิธีรำถวายพระพุทธธรรมมหาราชากิจกรรมการแข่งขันพายเรือทวนน้ำการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์
และอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ตลอดจนกิจกรรมบันเทิงต่างๆตลอดงานในประเพณีอุ้มพระดำน้ำของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เด็กๆคะเขียนชื่อของตนเองนะคะชื่อนามสกุลชื่อผู้ปกครองมีความสัมพันธ์โดยเป็นพ่อแม่ของเด็กนะคะต่อไปนะคะคุยกับลูกนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 3คำถามนะคะเด็กๆมาดูคำถามข้อที่1งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจัดขึ้นที่ใดจังหวัดอะไรคะจัดขึ้นที่ไหนคะเด็กๆจัดขึ้นที่องค์พระใหญ่ของเรานะคะหรือพระพุทธธรรมมหาราชาและพิธีบวงสรวงคือที่วัดไตรภูมินะคะจัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เด็กๆตอบคำถามแบบสั้นๆนะคะต่อไปข้อที่2นะคะวังมะขามแฟบอยู่หน้าวัดอะไรคะเด็กๆที่มีวิธีการบวงสรวงอัญเชิญพระพุทธธรรมมหาราชาที่ไปทำถวายในน้ำนะคะให้เด็กๆนะคะตอบคำถามแบบสั้นๆเลยนะคะที่วัดอะไรคะที่วัดไตรภูมินะคะต่อไปนะคะคำถามข้อที่3นักเรียนเคยไปเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำหรือไม่ถ้าเคยไปในงานจัดขึ้นที่ใดมีกิจกรรมอะไรบ้างคะจัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของเราจัดขึ้นที่หน้าองค์พระใหญ่หรือพระพุทธธรรมมหาราชานะคะมีกิจกรรมต่างๆเลยนะคะเด็กๆ1กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธธรรมมหาราชาเฉลิมพระเกียรติพิธีรำถวายพระพุทธธรรมมหาราชากิจกรรมการแข่งขันพายเรือทวนน้ำการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์และอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ตลอดจนกิจกรรมบันเทิงต่างๆตลอดงานในประเพณีอุ้มพระดำน้ำของชาวมาเด็กคะมาดูนะคะเล่นกับลูกนะคะคุณครูนะคะจะอ่านตรงคำสั่งให้เด็กฟังนะคะเขียนตัวอักษรตามรอยเส้นปะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆคะมาเขียนตัวอักษรตามรอยเส้นปะและสะกดไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะปอปลารอเรือสาระอะสาระเอพอพานนอเนนสาระอีออ่างสาระอูมอม้าไมโทพอพานรอเรือสาระอะดอเด็กสาระอัมนอหนูสารอัมไมโทอ่านว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำคอแหวนไม่หันอากาศนอหนูสอเสือสารอารอเรือททหารไม้มาลัยททหารยอยักษ์อ่านว่าวันศาสตร์ไทยค่ะต่อเต่ารอเรืององูกอไก่ไม่หันอากาศใบไม้สระแอรอเรือมอม้าเลข1ไทยเลข5ไทยคอควายสระอัมไม้เอกสระเอดอเด็กสระเอือนอหนูเลข1ไทยเลข0ไทยอ่านว่าตรงกับแรม15ค่ำเดือน10ค่ะเด็กๆ เก่งมากนะคะเด็กๆคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูตรงรูปภาพนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพในรูปภาพให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆค่ะและคัดหรือเขียนตัวอักษรตามรอยเส้นปะให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะเด็กสวัสดีค่ะ
ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูแววนะคะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้นะคะเรายังเรียนอยู่ในหน่วยประเพณีอุ้มผาดำน้ำนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆมาสรุปใบงานแบบเสริมประสบการณ์นะคะที่เราได้ทำกันไปนะคะในหน่วยประเพณีอุ้มผาดำน้ำนะคะเด็กๆคะไปดูกันเลยนะคะว่าใบที่1เป็นใบงานแบบเสริมประสบการณ์อะไรนะคะเด็กๆไปรับชมได้เลยค่ะใบงานใบที่1แบบเสริมประสบการณ์อ่านตามคุณครูนะคะประเพณีอุ้มพระดำน้ำให้เด็กนะคะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะต่อไปนะคะใบที่2เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะวาดภาพพระพุทธธรรมมหาราชานะคะเด็กๆให้เด็กนะคะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะงานใบที่3แบบเสริมประสบการณ์เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะพระพุทธธรรมมหาราชาค่ะให้เด็กนะคะระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะต่อไปใบงานใบที่4แบบเสริมประสบการณ์เด็กๆพูดตามครูนะคะพาย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 แสนสนุกแสนสบายพ่อพายเรือให้เราไปนะคะใบงานใบที่5นะคะเป็นใบงานสารสัมพันธ์หน่วยประเพณีอุ้มผาดำน้ำนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะข่าวสารถึงผู้ปกครองในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่3ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยประเพณีอุ้มผาดำน้ำสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีอุ้มผาดำน้ำสถานที่ในการจัดงานประเพณีอุ้มผาดำน้ำนะคะและพิธีการต่างๆในงานประเพณีอุ้มผาดำน้ำนะคะเด็กๆตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะคะให้เด็กๆนะคะไปฝึกอ่านและให้ผู้ปกครองนะคะพาเด็กๆฝึกอ่านตรงกรอบสี่เหลี่ยมตรงประวัติความเป็นมาของประเพณีอุ้มผาดำน้ำด้วยนะคะและจะมีคำถามทั้งหมด3คำถามมาให้เด็กๆได้ตอบคำถามให้เด็กๆนะคะเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะค่ะแล้วส่วนหน้าสุดท้ายหน้าที่4นะคะตรงใบงานสารสัมพันธ์จะเป็นแบบทดสอบนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะอ่านตรงคำสั่งซึ่งครูนะคะได้พาเด็กๆอ่านแล้วและให้เด็กนะคะฝึกคัดคำเขียนตัวอักษรตามรอยเส้นปะนะคะแล้วก็ฝึกอ่านที่เราคัดคำตามรอยเส้นปะไปนะคะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะส่งผลงานให้คุณครูจ๋าดูด้วยนะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแววนะคะขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วไปพบกันในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ